สวัสดีครับผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้มาให้ดูเมดระดับซูเปอร์เรียที่ผมได้มาจากโรงแรมนะครับซึ่งตามปกติแล้วก็จะได้ระดับ A มันก็สูงสุดแล้วนะแต่ก็วันนี้ได้ระดับซูเปอร์เรียนะครับซึ่งจริงๆถ้าได้ดูคลิปของผมตอนที่มีกิจกรรมที่เกาะโซดาผมก็เจอโตกุกาวะคุณปู่โตกุกาวะเสียตังค์ไปตั้ง220กว่าล้านไม่ได้เลยนะครับเค็มจนไตวายเลยเพราะว่าโอกาสในการได้ 40% นะครับต่อเมื่อวานมาเจอคุณปู่อยู่ในโรงแรมที่เมืองซากายครับก็เลยเอาละลองดู48ล้านครั้งเดียวได้เลยโอเคก็คุณปู่สายค้าขายนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วค้าขายอาวุธแล้วก็มีสกิลยิงปืนใหญ่กับฟันดาบเสริมมาให้ติดปลายนวมแล้วก็มีสิทธิ์สกิลทำให้ใช้สกิลไม่ได้ตอนยุทธนาวีก็ติดเอาไว้ก็ดีกว่าระดับ A นะครับเป็นลูกเรือที่ใช้ได้เลยจริงน่าจะให้สกิลด้านค้าขายที่ช่วยเสริมทางด้านของการลดราคาจะทำให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเราได้ถือว่าได้คุณปู่ถือว่าดีใจมากๆแล้วครับถ้าผู้เล่นท่านใดยังไม่ได้ก็การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง 40% ในการออกโอเคแล้วก็ต่อไปผมจะให้ไปดูการค้นพบซึ่งต้องใช้ลูกเรือที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะครับผมก็ติดอยู่เพราะว่าถ้าจริงๆถ้าเราได้กัปตันอย่างไอไมซากิหรือมังกรตาเดียวซึ่งเป็นกัปตันก็คงจะจบการค้นพบตรงนั้นได้นะแต่ว่าผมก็ไม่อยากไปเปนะเราเล่นไปเรื่อยๆหาลูกเรือซึ่งลูกเรือที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นก็หายากนะครับเรามาดูในแผนที่นะครับแผนที่สำรวจญี่ปุ่นนะครับเห็นกระพริบกระพริบอยู่ไหมครับนี่แหละครับเป็นจุดที่เราไปค้นพบมีเงื่อนไขว่าต้องมีเมดลูกเรือซึ่งเป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะครับ8คนเนี่ยได้คุณปู่โตกุกาวะมาก็ทำให้ครบแล้วแล้วก็ต้องมีลูกเรือซึ่งมีความสามารถทางด้านจีโอกราฟเฟอร์นักภูมิศาสตร์นะครับ8คนผมก็มีครบทำให้เราสามารถไปค้นพบได้ขึ้นตัวเขียวกระพริบกระพริบให้เลยเดี๋ยวผมแล่นเรือไปจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูซิเดี๋ยวผมรู้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้ไปดูพร้อมกันนะครับเดินทางจากเมืองเอโดะวิ่งไปตามแนวชายฝั่งนะครับไปหาเป้าหมายที่เราจะไปสำรวจเจอแล้วเป็นน้ำตกนะเคกูนเหรอน้ำตกเคกูลระดับ A น้ำตกอยู่ในประเทศญี่ปุ่นโอเคนี่ทำให้เราค้นพบได้แล้วก็อย่างที่บอกไว้นะครับมีเงื่อนไขว่าต้องมีนักภูมิศาสตร์8คนแล้วก็มีลูกเรือที่เป็นคนญี่ปุ่น8คนนะครับถึงจะค้นพบจุดตรงนี้ได้โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชม
มีอะไรที่น่าสนใจผมก็จะนำมาเสนออีกครั้งนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ